เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรถถึงง่วงก็จอดไว้นอนแรงนะเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงสักวันคิดถึงแค่ไหนที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธออยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันไม่รู้นะครับว่าหลายๆคนจะคิดถึงหนุ่มคนนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับวันนี้เขาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับนัทครับครับเป็นไงบ้างฮะอิ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะง้ออิ่มแล้วโพสต์รูปง้อลงอินสตาแกรมไปนะเออทำอย่างนี้ทรมานคนยังไม่ทานข้าวนะฮะต่อยมากอ่ะนี่เออไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยฮะแบ่งสักลูกหน่อยดิเป็นขับเขาคว้านมาให้ด้วยอ่ะโอ้โหฮะน่ารักอ่ะน่ารักจริงๆแล้วชีวิตดีเออนะฮะจริงๆแล้วนั้นนี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่พอผมไปดูโปรไฟล์ไปดูเรื่องการทำงานแล้วนั้นเป็นคนหนึ่งที่ผมดูแล้วทึ่งอย่างนั้นนะทำไมอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจในเรื่องของการทำงานดูพี่มีเดียเขาส่งโปรไฟล์มาอายุ11ปีไปดูคอนเสิร์ตทาทายังมีการประกายอะไรเนี่ยในเรื่องราวของเพลงแรกที่แต่งสำเร็จมีเยอะแยะอยู่ครับโอ้โหฮะปีสุดท้ายไปฝึกงานในสิงคโปร์พบว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากทำอะไรโอ้โหจริงๆหลายคนก็เป็นแบบนี้คล้ายๆกับนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนผู้ชายคนนี้ไงไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความมุ่งมั่นที่ทำงานได้แบบนั้นนะพี่ว่าครับแต่ว่า
อย่างเรื่องตอนฝึกงานที่สิงคโปร์อะครับคือเขาเล่าว่าผมไปเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นแล้วก็ไปฝึกงานด้านการเงินแต่จริงเราก็ฝันอยากจะเป็นนักร้องแต่เด็กแต่มันก็เหมือนแบบเราเจอเรื่องที่มันทำให้เราแบบท้อไปบ้างอะไรเงี้ยครับจนไปฝึกงานด้านการเงินแล้วสุดท้ายพอฝึกงานจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากนั่งทำไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาละไม่ได้ทำตามความฝันดีกว่าแล้วก็มุ่งมั่นมาทางนี้ต่อจนเนี่ยครับมาอยู่ที่นี่วันนี้โอ้โหฮะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเหมือนกันที่เราขับรถคันหนึ่งไปเส้นทางหนึ่งแล้วอ่ะนัดประสบผลความสำเร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะใช่ไหมเหลือแค่คุณจะเปิดกระป๋องง้อกินอย่างเงี้ยเนื้อป่ะโอเคพยายามคิดตามอยู่นะแป๊บนึงโอเคครับใช่ไหมคือคุณทำมาเรียบร้อยแล้วคุณเตรียมแล้วจริงไหมนะนะพูดถึงว่าหลายๆคนก็อาจจะพูดถึงว่าการเป็นนักร้องกับการทำงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินบางทีการทำงานด้านนี้เขาได้เงินเยอะรวยกว่าด้วยซ้ำนะได้เงินเยอะได้เงินดีครับแล้วก็ตอนนั้นงานดีแบบได้บินชั้นบิสเนสไปพักโรงแรมก็พักห้อง VIP อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านั่นแหละฮะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ต้องการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวอ่ะคือเรามีอย่างอื่นที่บางทีมันมีค่ากว่านั้นน่ะมันมีคุณค่าทางใจกว่านั้นแสดงว่าคุณอยากทำงานเพื่อคนที่เขารักคุณคนที่เขาฟังเพลงคุณคนที่คุณแม้กระทั่งยอมเดินทางไปหาเขาแต่ละจังหวัดไปนอนโรงแรมแบบจิ้งหรีดเลยล่ะอ้าวจริงไหม จริงไหมไม่หรอกอันนั้นไม่ใช่ปัจจัยที่เราสนใจอยู่แล้วครับคือมันเหมือนเรามาทำอาชีพนี้เราผมว่ามันเหมือนเราได้สร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยครับที่หลายๆอาชีพไม่มีโอกาสนะเราก็รู้สึกดีตรงนี้นั่นแหละฮะคุณก็เลยได้หัวใจแฟนคลับของคุณเพียบเลยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในส่วนของแฟนคลับของนัทด้วยนะฮะอุตส่าห์มาช่วยเคลียร์คิวสัมภาษณ์วันนี้คิวดีเจให้นะน่ารักนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีพี่เล็กคนหนึ่งฮะนะฮะรู้จักกันอยู่ครับโทรมาฮะบอกว่าขอเพลงนัทด้วยนะคะคุณคาร์ลอสสัมภาษณ์ใช่ไหมฮะอย่าลืมนะคะวันนี้โอ้น่ารักมากฮะมีอย่าลืมนะครับแต่วันนี้ฮะไม่ลืมกันแน่นอนว่าแฟนๆนี่รู้สึกว่าในการส่งคำถาม SMS เข้ามานะฮะ4221212ก็เยอะเดี๋ยวยังไงถามกับนัดแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของซิงเกิลล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาครับผมฮะนัดจริงๆแล้วเป็นเพลงหนึ่งที่เดี๋ยวก่อนอื่นบอกก่อนผมติดตามในเรื่องของ Facebook Instagram คุณฮะผมก็เห็นคุณเดินทางไปที่นู่นที่นี่มีเรื่องราวมีอะไรเยอะแยะที่คุณนำเสนอน่ารักมากไลค์กดเป็นหมื่นเป็นพันเห็นแล้วอิจฉาหมั่นไส้ด้วยอย่างนึงอะทำไมมันไส้มันไส้อย่างที่นัทบอกว่ามันการที่ทำงานนี้มันเหมือนคุณได้เดินทางไปที่นู่นที่นี่มอบความสุขให้กับคนนู้นคนนี้อืมใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งนัทจะเหนื่อยขนาดไหนอากาศจะร้อนขนาดไหนคุณยังถ่ายภาพคุณยังห่วงแฟนคลับคุณยังห่วงคนหลายๆคนที่ติดตามคุณไงบางทีถ่ายภาพมันเป็นความสุขส่วนตัวแล้วเราอยากมีภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาฮะเดี๋ยวนี้หลายคนฮะอย่าว่าเลยฮะคนเลขาส่วนตัวผมยังเป็นเลยฮะเวลาทานข้าวทานอะไรยังต้องถ่ายรูปก่อนผมก็ไม่ขนาดตาไปทุกรอบอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตเราเราก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยเขารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องถือว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วยในเรื่องของการแบ่งปันได้เยอะเลยใช่ใช่นะฮะเหมือนนัดจะแบ่งรอยยิ้มจะแบ่งความรู้สึกดีๆอาหารที่จะทานวันนี้นะทานด้วยกันไหมน่ารักหนุ่มคนนี้บอกเลยน่ารักมากคุณครับพอพูดถึงเพลงหน่อยแล้วกันฮะยิ่งคุยยิ่งเหงาคุณรู้ไหมวันแรกที่ผมได้เพลงนี้มาจากมีเดียส่งเพลงมาให้ผมเปิดเฮ้ยเพลงนี้ทำไมมันเศร้าขนาดนี้เศร้าแต่ว่าต้องเปิดบ่อยๆนะโอ้โหนะเศร้าเราไม่เปิดที่ผมเสียใจนะเปิดถือว่าเป็นอะไรช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นในช่วงของสัปดาห์ที่มีเดียส่งมาเป็นอะไรที่ถูกรีเควสต์เขามาเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีเจหลายคนเข้ามาในช่วงรายการเพราะผมจะเป็นคนทำในเรื่องของชาร์ตเพลงอ่ะอ๋อครับผมก็เห็นเขาเปิดทุกช่วงดีเจเลยนะนัทโอ้ดีมากขอบคุณมากเลยครับแล้วเป็นเพลงนึงที่ฟังแล้วแบบช่วงบ่ายๆนี่ฟังแล้วโอ้โหแม่เจ้าทำไมเขาทำเพลงแบบนี้มารู้ไหมดีเจจะหลับ อย่าหลับสิว่ามันพอเหงาพอไม่ต้องหลับครับมันเหงาจริงนะเรื่องราวเพลงนี้ไปเอามายังไงฮะถามก่อนนิดนึงคือจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มันเริ่มต้นจากทำนองก่อนที่ผมแต่งในคืนหนึ่งที่ผมอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยครับเหงาแต่งประมาณ2:00 น.ครับแล้วก็พอส่งไปให้พี่นักแต่งเพลงที่ชื่อพี่เอกเผ่าพันธุ์มาตาฟังเขาก็รู้สึกว่าทำนองเพลงนี้มันเหงาจังนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแต่งออกมาเป็นเนื้อหายิ่งคุยยิ่งเหงาซึ่งไอ้เนื้อหาเนี้ยมันก็ตรงกับชีวิตผมช่วงนึงเหมือนกันที่มันเราไปชอบไปรู้สึกดีด้วยกับคนคนหนึ่งที่แบบเขายังคลุมเครืออะไรเงี้ยครับกึ่งๆจะเลิกไม่เลิกกับแฟนแต่ว่าเขาจะพูดถึงคนคนนั้นให้เราฟังตลอด
จนเราก็นั่งรับฟังแต่พอเรายิ่งฟังเรายิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่เราก็อยู่ตรงนี้แต่แบบเขาไม่เห็นเราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจ็บปวดลึกๆอยู่ข้างในโอ้โหฮะนะถ้าเกิดว่าชีวิตคนๆหนึ่งเป็นอย่างที่นัทพูดแบบนี้มันจะเรียกว่าไงยิ่งกว่าแซดยิ่งกว่าเศร้าเลยนะมันเศร้านะบางทีเราเหงาเพราะไม่มีใครอ่ะมันยังไม่เท่าเหงาเพราะแบบมีคนที่อยู่ข้างๆแต่แบบยิ่งคุยกับยิ่งแบบอ้าวมันไม่มีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันแย่มากเลยอ่ะความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณเคยสัมผัสมาแล้วเพราะว่าการที่เขาว่ากันว่านะการว่ากันว่าการที่ใครสักคนนึงจะไปดึงเนื้อหานะฮะอย่างเพลงเนี้ยออกมาได้แบบคุณขนาดนี้มันจะต้องเคยไปสัมผัสไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นมาแล้วเคยครับเคยจริงๆแล้วอย่างตอนอัดเพลงก็เห็นหน้าคนนั้นลอยกลับขึ้นมาเลยความรู้สึกตอนนั้นนะมันเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหฮะถือว่าเป็นการเรียบเรียงเพลงที่แบบบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งเมโลดี้เองเนื้อเพลงเองเนื้อนี่เมโลดี้นะเป็นคนแต่งครับใช่ครับส่วนเนื้อนะฮะเนื้อพี่เอกเผ่าพันธุ์อมตะครับคนนี้ก็แต่งเพลงดังเยอะอย่างล่าสุดก็พบเพลงอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันรอแล้วได้ลายของนิ้วจิ๋วเนี่ยครับโอ้โหฮะฟังแล้วแบบว่าทรมานหัวใจอะไรแบบนี้บอกคุณเผ่าหน่อยแล้วกันเขียนเพลงได้ขนาดนี้ฮะได้ครับสงสารคนฟังหน่อยนะฮะแล้วก็คนร้องด้วยนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวของความเหงาเองมันก็มีอะไรที่แบบว่าอาจจะอย่างที่นัดเคยไปสัมผัสมาแล้วมันก็อาจจะเป็นอะไรที่บางครั้งทำให้เราหวนคิดกลับมาได้เหมือนกันใช่ครับบางทีเรามันถึงมันจะเป็นความเหงาแต่ว่าถึงว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดแต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักใครสักคนขนาดที่แบบยอมอ่ะนั่งทนฟังเรื่องที่แบบแม้มันจะทำให้เราเจ็บก็ตามอะไรเงี้ยครับโอ้โหมันเหมือนคุณนั่งฟังคุณนั่งดูเขามีดกรีดหัวใจคุณน้อยๆนั่นน่ะใช่ไหมคุณให้กรีดแต่เขาไม่รู้หรอกโอ้โหคนนั้นโอ้ไม่อยากจะพูดเลยช่างเป็นคนที่โหดร้ายมากอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรอกครับหรือเป็นพอนัดเองไม่ยอมอัปคัตหมัดตรงไปเลยบอกว่าความรู้สึกดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ระวังเราคงไม่ดีพอสำหรับเขาแหละโอ้โหนัดคุณนั่นเหรอไม่ดีพอฮะบ้างเพราะเขาดีในแบบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงครับถูกไหมมันก็จริงมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรพรมลิขิตหรือว่าในเรื่องราวของชีวิตต่างๆอาจจะสร้างมาให้เราได้เจอเขาแค่นั้นใช่ครับได้รู้จักแค่นั้นก็ยังดีไอ้รู้จักเพียงพบผ่านโอ้โหยิ่งพูดยิ่งเศร้าอ่ะพูดถึงในเรื่องของเพลงนิดนึงนะครับในเรื่องของการอัดเป็นไงบ้างห้องอัดร้องเพลงนี้ยากไหมก็อัดประมาณ3รอบครับแต่ว่าที่มันหลายรอบหน่อยเพราะว่าอัดรอบแรกเนี่ยดนตรียังไม่เสร็จหมดครับคือแบบเข้าไปอัดแล้วพี่โปรดิวเซอร์เขาก็สั่งแก้ดนตรีอะไรนิดหน่อยปรับให้มันเข้ากับเสียงเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับปรับไปปรับมาหลายรอบอยู่แต่รู้สึกว่าในส่วนของเพลงนี้เมโลดี้ค่อนข้างจะเศร้าแล้วก็ซึ้งๆเนี่ยมีเรื่องราวของเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างจะแปลกด้วยใช่ครับก็จะมีเสียงหลักๆจะเป็นเปียโนกีตาร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีการใช้แบบโกโตะของญี่ปุ่นหรือว่าขิมไทยเข้ามาปะปนอยู่เพื่อให้มันมีซาวด์ของความเป็นเอเชียตะวันออกอยู่ในนั้นเดี๋ยวนะไอ้ขิมนี่พอรู้จักนะแต่ไอ้โกโตะนี่อะไรขนมเหรอฮะมันเป็นเครื่องดนตรีของญี่ปุ่นนะครับครับมันจะอธิบายยังไงดีกูก็กันดูเดี๋ยวยังไงไปหาแล้วกันฮะพอดีเปิดโปรไฟล์ก็เลยสงสัยอยากจะถามน้ำกันไอ้โกโตะนี่มันคืออะไรฮะคล้ายๆกับโกเบริหรือเปล่าน่าจะไม่เหมือนกันนะฮะมันคือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งแต่ว่ามันให้บรรยากาศให้เสียงขิมเองก็ความเป็นตะวันออกอยู่แล้วใช่ครับก็มาเอามาปนกันเป็นกลิ่นไอให้มันให้เพลงนี้มันรู้สึกแบบเหงาแต่แบบยังมีความนุ่มนวลเรียกอะไรละเอียดอ่อนแบบเอเชียตะวันออกอะไรเงี้ยครับโอ้โหฮะจริงๆว่าความละเอียดอ่อนแล้วก็น้ำเสียงของผู้ชายวันนี้ผมบอกเลยนะคุณผู้ฟังนี่ครับคุณฟังมาแล้วนะฮะจริงๆแล้ว MV เพลงนี้ถ่ายไปอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีใน YouTube แล้วให้ดูให้แชร์กันใช่เลยฮะจริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าฟังเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเกิดไปดู MV แล้วใช่ลองเซิร์ชนะครับยิ่งคุยยิ่งเหงาภาพสวยมากแล้วก็มันก็จะเหมือนเพลงนะครับทุกอย่างมันจะดูละเอียดอ่อนละมุนเหงาแล้วก็ได้เพลงนี้ได้น้องพิมพ์ภริมานางเอกผู้ดีอีสานนะครับละครจากช่อง3มาเล่นให้แล้วเขาก็เปลี่ยนลุคเลยแบบในละครเขาจะเป็นแบบทอมบอยหน่อยๆแต่ในนี้จะเป็นแบบสาวหวานเลยนี่ครับแล้วก็มันจะมีซีนหนึ่งที่อยากให้ดูมากมันจะเป็นซีนเหมือนแบบน้องเข้ามาวาดรูปบนหน้าอกผม
ที่เราใกล้ชิดกันมากแล้วก็มันเหมือนเกือบจะล้ำเส้นไปอะไรเงี้ยครับต้องไปดูกันแล้วต่อมารูปนี้ขออนุญาตนิดนึงฮะถอดเสื้อไหมฮะต้องไปดูหรือเปล่านัดอะไรนะตอนวาดรูปบนหน้าอกเนี่ยต้องถอดเสื้อไหมฮะถอดเสื้อไม่ได้ถอดแหวกออกมาอ๋อแหวกออกมาหน่อยนึงประมาณว่าเขาอยากจะสื่อว่าวาดบนหัวใจนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นน่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกตามในเรื่องนะครับแต่เราคิด อย่ามาทำให้คิดใช่ไหมนัดอะไรประมาณนั้นแต่ก็อยากให้ดูครับคือทุกอย่างในเพลงนี้มันจะเป็นความเหงาแบบละเอียดอ่อนนุ่มละมุนแม้แต่ในการร้องก็เหมือนกันครับมันจะเป็นการเปล่งเสียงแบบค่อยๆเปล่งเสียงออกมามันไม่ใช่แบบเราจะไม่ได้ร้องแบบเต็มคำมากๆแบบยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาอะไรขนาดนั้นมันจะแบบมันจะไม่พอมันจะไม่ได้เหงาแล้วไงมันจะเป็นการค่อยๆปล่อยคำแบบยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาอะไรอย่างเงี้ยครับได้อีกอารมณ์หนึ่งความจริงแล้ว MV ในตัวของ MV นะฮะคุณผู้ฟังนะครับภาพอย่างที่นัทบอกว่าภาพค่อนข้างอาร์ตผมบอกให้เลยว่าในเรื่องของการถ่ายทำมุมกล้องมุมอะไรนี้แบบว่าดูแล้วมันจะเคลิ้มๆไปกับบรรยากาศเพลงเลยอันนี้เปิดดูอยู่ครับเปิดดูอยู่ตอนนี้กำลังถึงตอนเดี๋ยวให้ถ่ายนิดนึงมีตอนเมื่อสักครู่มีเป็นรูปเหมือนเหยี่ยวอ่ะบนแขนนัดลอยไปอ่ะน่าเป็นนกนั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเพ้นหน้าอกนัดแล้วฮะตอนนี้ฮะแล้วน้องเขานะฮะแล้วกำลังมองสบตากันแล้วนัดฮะทนได้ยังไงฮะนี่แหละครับซีนนี้แหละซีนพีโอ้โหฮะแล้วก็อีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวภาพสวยมากภาพสวยมากนะใช่ครับภาพสวยมากอันนี้ได้พี่อั๋นผู้กำกับที่กำกับหลายๆ MV ของเคสโนวามากำกับให้ด้วยครับนะครับเพราะว่าคุณอั๋นนี่แนวทางเขาจริงผมเป็นคนทำงานด้านวิดีโอเหมือนกันจะรู้ว่าแนวทางเขาจะทึมทึมคึมคึมแบบนี้ครับแล้วก็ภาพก็จะออกอาร์ตนิดนึงใช่ใช่อาร์ตมากเลยฮะโอ้โหดูแล้วแบบบรรยากาศเคลิ้มจริงๆฮะเป็นฟีลมากกว่าจะเน้นเรื่องราวเลยนะครับครับูแล้วให้รู้สึกตามมากกว่าจริงๆแล้วนัดเองนะครับช่วงนี้ก็คงจะลุยในเรื่องของงานเพลงค่อนข้างเยอะเลยครับนะครับแล้วในส่วนของละครหนังอะไรเงี้ยจะมีมาให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างไหมฮะอันนี้ยังไม่กล้าฟันธงนะครับรอลุ้นกันต่อไปละกันโอ้โหแสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ามีลุ้นด้วยอาจจะอืมยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวลุ้นกันไปแล้วไม่มีขึ้นมาอะไรอย่างงี้ว่ามันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหลายๆปัจจัยด้วยครับครับเพราะว่าจริงๆนั่นเองคนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ผมดูแล้วในเรื่องของวิวัฒนาการอย่างการเล่น MV ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการนำไปใช้ในเรื่องของการเล่นละครได้ด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าอย่าง MV เนี้ยมันก็เราเล่นเป็นตัวเองไงมันก็เลยไม่ได้รู้สึกขัดเขินอะไรมากอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ก็คือแบบคนชอบวาดรูปชอบเขียนหนังสืออะไรเงี้ยครับเหมือนตัวจริงมากเลยนะจริงๆแล้วนัดน่าจะมีผลงานใช่ไหมอาจจะมีแกลเลอรี่ในเรื่องของการวาดภาพด้วยอย่างภาพที่ในวาดในยังบีก็วาดเองเลยนะครับโอ้โหฮะแสดงว่าเป็นอาร์ตเด็กอาร์ตจริงๆอาร์ตเด็กอาร์ตอารมณ์อาร์ตอารมณ์อาร์ตนะมองดูเวลาแล้วนะครับตอนนี้เวลาค่อนข้างน้อยอ่ะเพราะนัดเองวันนี้หลายขึ้นเลยครับผมนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรกับแฟนๆที่ติดตามรวมไปถึงในส่วนของแฟนๆชาวกรีด FM 107.5 มหาสารคามด้วยครับนัทนะครับผมก็ผมขอฝากเพลงนี้นะครับซิงเกิลใหม่กับเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงานะครับเพลงเหงาๆที่อยากให้หลายๆคนลองฟังดูเนาะกับอารมณ์ที่เหมือนเรารักใครสักคนอยู่ใกล้ๆเขาแต่คุยกับเขามันกลับยิ่งไม่มีความสุขอะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฟังดูครับสำหรับหลายๆคนที่คงเคยมีอารมณ์นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมฝากดาวน์โหลดช่วยกันสนับสนุนยังถูกกฎหมายนะครับครับ1231010หรือว่าจำง่ายๆก็ดอกจัน123010หรือว่าทาง iTunes ก็ได้แล้วก็ส่วนใครที่อยากติดตามข่าวสารของผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามได้ทาง Facebook Fanpage Twitter Instagram ใช้ชื่อเดียวกันหมดนะครับนัทศักดาฮอนเป็นภาษาอังกฤษ NATSAKDATOIN ครับเอาละครับคุณผู้ฟังแล้วอย่าลืมแล้วกันฮะอยากได้เพลงเหงาๆแบบนี้ฮะเข้าไปได้ฮะกดดอกจัน1231010010นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอย่างที่นัทบอกติดตาม follow ด้วยผมคนหนึ่ง follow นะไปแล้วนะฮะนัทศักดาธรแล้วก็รวมไปถึง Facebook กันด้วยใช่ครับอย่าลืม follow Instagram มากดไลค์รูปง้อผมให้ด้วย จะกดไลค์อยู่ถ้านัทเอามาแบ่งกันกินน่ะอร่อยมากแน่พูดแล้วหิวเลยงอนนัดแล้วโอเคฮะวันนี้นัดขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ